สวัสดีครับผมก็คลิปนี้ครับเราจะมาทำการรีวิวตัว Chewy Hi 9 Air นะครับตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับในซีรีส์ Hi 9ของจากทาง Chewy นะครับก็ตัวนี้จะเป็นสเปคนะครับจะเป็นเหมือนกับตัว Chewy Hi 9 Pro เลยนะครับที่เป็นแท็บเล็ตนะครับสเปคกลางๆนะครับใส่ซิม 4G โทรได้แต่ว่าตัวนี้มันจะมีหน้าจอที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับเป็น 10.1 นิ้วก็คือสำหรับใครที่อยากได้สเปคแบบ Hi 9 Pro อ่ะแต่ว่ารู้สึกว่า Hi 9 Pro อาจจะเล็กเกินไปสำหรับการใช้งานอยากได้ใหญ่ๆก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับก็ก่อนอื่นมาดูตัวเครื่องก่อนเลยตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 10.1 นิ้วนะครับที่ความละเอียด 2K เท่าเดิมเลยนะครับ 2560x1600 นะครับตัวนี้ก็จะได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ความคมชัดนี่ก็ 2K คมชัดแน่นอนนะครับเหมือนเดิมตามสไตล์ Chewy Hi 9 อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะสามารถใส่ซิมนะครับใส่ซิม 4G ใช้งานโทรและอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับแกะด้านบนตรงนี้ออกมาใส่ซิมเพิ่มซิมเพิ่มเอดิการ์ดได้นะครับผมกล้องด้านหลังตรงนี้นะครับที่เห็นจะเป็นกล้อง13ล้านนะครับปิดไปก่อนนะครับตัวเครื่องมีสีดำนะครับอย่างที่เห็นนี้เลยนะครับผมด้านล่างมีโลโก้ Chewy แล้วก็รายละเอียดต่างๆของตัวเครื่องนะครับทีนี้มาดูขอบด้านข้างครับตัวนี้ถือว่าบางมากทีเดียวนะครับในเรื่องของความบางนะน้ำหนักก็กำลังดีครับไม่หนักมากไม่เบาเกินไปนะครับผมด้านบนนะครับปิดไม่สนิทด้านบนนะครับจะมีรูหูฟัง 3.5 มิลนะครับช่องไมโคร USB นะครับไวชาร์จและเชื่อมต่อข้อมูลแล้วก็ลำโพงนะครับทั้ง2ตัวจะอยู่ที่ขอบด้านข้าง2ข้างนี้นะครับเนี่ยดูดีๆมันจะเป็นรูลำโพงนะครับจะอยู่ที่ด้านบนคือโอกาสที่มือจะปิดลำโพงเนี่ยยากมากนะครับเพราะมันอยู่ที่ด้านบนนะครับผมทีนี้ที่ขอบด้านขวาก็จะมีปุ่ม power เพิ่มลดเสียงนะครับตรงนี้ก็โดยรวมของตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับเอาพูดถึงกล้องด้านหน้ากล้องหน้าจะเป็นกล้อง5ล้านนะครับตัวนี้ด้านหลัง13ด้านหน้า5นะครับทีนี้มาดูส่วนของสเปคกันมากนะครับตัวเครื่องรันด้วย Android version 8.0 CPU เป็น MediaTek Helio X20 นะครับ Deca-Core ความเร็ว 2.1 GHz นะครับแล้วก็แรมให้มา 4GB ROM 64GB การ์ดจอเป็น Mali T880 นะครับผมหน้าจอ 10.1 นิ้วความละเอียด 2K นะครับกล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า5ล้านแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อWi-Fi Low Band นะครับแล้วก็ 4G นะครับผมแบตเตอรี่ให้มา 8,000 มิลลิแอมป์ตัวนี้ก็สเปคก็จะกลางๆนะครับพอๆกับตัว Chewy Hi 9 Pro นะครับแต่ว่าได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นมาอย่างที่บอกไปนั่นเองครับทีนี้มาลองดูการใช้งานของตัวนี้กันเลยนะครับผมตัวนี้มันจะมีสิ่งที่มากกว่า Hi 9 Pro อยู่ก็คือเรื่องของแรมนะครับตัวนี้จะให้มา 4GB แล้วก็ ROM 64GB นะครับจากเดิมตัว Hi 9 Pro จะเป็นแรม3 ROM 32นะครับทีนี้ก็เวลาใช้งานแอปหลายๆแอปเนี่ยมันจะทำได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมทีนี้ก็หน้าตา UI นะครับจะ Chewy รุ่นใหม่ๆตอนนี้ก็จะใช้แบบนี้หมดแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของการโทรนะครับใส่ซิมใช้งานโทรได้เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นแท็บเล็ตโทรได้นะครับส่งข้อความอีเมลอะไรต่างๆมีกล้องนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดกันสักเล็กน้อยตัวเครื่องก็ทำงานด้วย Android version 8.0 ทีนี้มาลองดูการใช้งานทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเล่นเว็บกันก่อนเลยปึ๊บนะครับก็จะสามารถเปิดหลายๆแท็บพร้อมกันได้นะครับตัวนี้เป็นแรม4การเล่นเว็บก็รวดเร็วทีเดียวนะครับผมก็จะเชื่อมต่อ Wi-Fi 5G ได้ด้วยนะครับตัวนี้ปึ๊บปั๊บเร็วทีเดียวนะครับใครเอาไปอ่านข่าวอ่านเว็บบล็อกต่างๆนะครับเล่นอินเทอร์เน็ตก็ลื่นไหลนะครับผมลดแสงหน้าจอลงหน่อยนะจะได้เห็นตัวหนังสือชัดๆครับไปดูในส่ง Facebook Facebook มีจะบอกนิดนึงนะครับนี่เหมือนจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นบั๊กที่ตัวซิสเต็มหรือว่าแอปกันแน่นะครับคือเวลาเข้าเพจอ่ะมันจะถูกบีบในส่วนของฟีดอยู่แค่ข้างนี้เล็กๆนิดเดียวนะครับแต่คือมันก็เล่นได้ปกตินะแต่ว่ามันจะเหมือนโชว์แบบเป็นเวอร์ชันมือถือเล็กๆอยู่ข้างด้านซ้ายอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นทั่วไปที่ไม่ใช่เพจอะ
เนี่ยคือถ้าเราถ่ายฟีดปกติเงี้ยอ่ะก็คือใช้ได้ปกติทั้งแนวตั้งแนวนอนใช้ได้หมดนะครับแต่มันจะมีปัญหาในส่วนของ Facebook อาจจะต้องรอการอัปเดตแก้ไขในอนาคตกันอีกทีนะครับก็อันนี้จะให้ดูไว้แต่ว่าการใช้งานทั่วไปนี่ก็คือใช้ได้ปกตินะครับผมยกเว้นในส่วนของเพจอย่างเดียวอย่างที่บอกนะครับอันนี้คือสำหรับ Facebook นะก็ประมาณนี้นะครับใครเอาไปแชทไปเล่น Facebook ก็ใช้ได้ปกติทีนี้มาลองดู YouTube นะครับผมก็ตัวนี้เป็นความละเอียด 2K เหมือนเดิมเลยนะครับก็ลองเล่นวิดีโอดูกันเลยนะครับจอ 2K ก็จะเปิดได้ที่ 1440 นั่นเองครับนี่ให้ดูอีกทีนะครับจะเป็น 1440 แล้วก็ลำโพงอยู่ด้านบนนะครับเสียงจะออกจากด้านบนนะครับคือลื่นๆเลยนะครับจอก็สีสันสวยงามหลักๆเลยจะเป็นเรื่องของความคมนะครับด้วยความที่เป็นจอ 2K ลายเก็บงูอะไรรายละเอียดนะครับนะสำหรับการเอาไปดูหนังดูวิดีโอนะครับผมก็คมชัดแน่นอนครับผมทีนี้มาลองทดสอบเรื่องของการเล่นเกมกันดูอย่างตัว HiGH 9 Pro ที่เคยรีวิวไปเนี่ยมันเปิด 2K ได้แล้วก็สามารถเล่นได้แบบลื่นเลยในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลองดูตัวนี้ HiGH 9 Air นะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าตัวนี้จอจะเป็น 2K เหมือนกันนะครับตั้งค่านะแล้วก็เปิดปรับความละเอียดนะครับสูงสุดก็จะได้ที่ 2K บันทึกปึ๊บโอเคมีช่วงปรับกราฟิกนี่ก็กระตุกกันเล็กน้อยนะครับปล่อยบอททิ้งไว้ไปแต่เป็นตัวนี้กับมีอาการกระตุกให้เห็นนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสอยากเน้นเลื่อนเอาไปเหลือสัก Full HD หรือ HD เนี่ยก็จะลื่นเลยทีเดียวนะครับในส่วนของแรกนาล็อก M นะครับผมเล่นได้อย่างแน่นอนครับทีนี้มาต่อกันที่ PUBG Mobile นะครับผมก็มาดูในส่วนการตั้งค่าก่อนเลยตัวนี้จะได้สุดที่ระดับสมดุล นะครับแต่จริงๆสมดุลก็ดีไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับเราเน้นลื่นนะครับเอาไปที่ดีก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟรมเรทนะครับก็จะมีให้เลือกปรับที่ต่ำกับกลางนะครับผมเดี๋ยวไหนๆก็ขอปิดเก็บอัตโนมัติก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเริ่มเล่นกันเลยครับครับก็เริ่มเกมกันแล้วนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวมาลองทดสอบดูนะครับแต่จริงๆอย่างที่เคยพูดหลายๆคลิปนะครับผมว่าถ้าเป็นเกมแนวนี้พวก FPS นะครับเกมยิงอะไรอย่างเงี้ยอย่าง PUBG เนี่ยจอ10นิ้วมันอาจจะใหญ่ไปซะหน่อยบางทีนะครับการควบคุมอะไรมันจะยากนิดนึงนะครับผมเกมแนวนี้มันจะเหมาะกับขนาดสัก8นิ้วเนี่ยถ้าใครเน้นใหญ่นะสัก8นิ้วเนี่ยกำลังดีเลยนะครับแต่ก็เดี๋ยวลองเล่นกันให้ดูนะครับไม่ถนัดไม่เป็นไรอาจจะแล้วแต่คนนะครับผมบางคนที่นิ้วใหญ่ๆอย่างเงี้ยอาจจะชอบเล่นจอใหญ่ๆครับตอนนี้ก็ล่อนลงมาแล้วนะครับผมโดดเข้าโกดังลงมาเรียบร้อยเนี่ยครับมันการควบคุมมันจะยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปบู๊กันเลยนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วการเริ่มปะทะกันแล้วนะครับ
เสร็จเราเลยครับหมอบอย่างนี้เรียบร้อยเก็บไป2นะครับก็พอเล่นได้นะนะครับจะติดปัญหาเรื่องของขนาดหน้าจอที่อาจจะใหญ่เกินไปสำหรับเกมนี้เท่านั้นเองนะครับผมโอเคเอาอีกสักตัวนะครับเดี๋ยวเราวิ่งบู๊เลยตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับยังไม่เจอใครเดี๋ยวเราเข้าไปในวงก่อนนะครับผมเราเจอการปะทะกันแล้วน่าจะตรงข้างหน้านี้นะครับเรียบร้อยนะครับเข้าหัวตายไปอีกหนึ่งช่วงนี้ก็คือจะโจทย์เยอะครับก็ประมาณนี้นะครับพับจีเล่นได้นะครับผมสบายสบายเลยครับผมก็มาทดสอบกันกับเกมสุดท้ายกับ ROV นะครับก็ตัวนี้เขาจะมีในส่วนของโหมดเฟรมเรทสูงให้เปิดใช้งานกันได้ด้วยนะครับเปิดเฟรมเรทด้วยครับก็อันนี้กราฟิกระดับกลางนะครับเฟรมเรทจะอยู่ที่50นะครับผม40 50เดี๋ยวมาลองเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวเวลสิเราไปช่วยกลางกับเพื่อนๆเลยนะครับผมแมนมาดูดเวลซะอย่างนั้นกลางเราตอนนี้หนักเลยนะครับเขาน่าจะแห่ลงมากันแล้วนะครับตอนนี้พุ่งผิดทางยังปักหลักอยู่ที่กลางอยู่นะครับยอนครับเรียกเพื่อนก่อนนะครับเพื่อ
ไม่มีใครมาเลยนะครับแย่เลยอย่างนี้แหวนเราไปดันบนยาวๆนะครับก็ตอนนี้นะครับเฟรมเรทมีลงมาต่ำกว่า40ด้วยนะก็อย่างที่บอกนะครับผมเหมือนในตัว Hi 9 Pro นะคือตัวเครื่องนะครับรองรับเฟรมเรทสูงนะครับแต่จะทำเฟรมเรทได้เท่าไหร่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสเปคอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกเครื่องที่รองรับเฟรมเรทสูงแล้วจะเล่นได้60เฟรมนะครับแต่มันถามว่ามันก็ยังดีกว่าเล่น30เฟรมนะครับผมเดี๋ยวเราลองรวมกลางสักทีนะครับโดนโอเมนล็อกไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเมื่อกี้ฉากการประทะมีลงมาเหลือ30ด้วยก็ถือว่าเล่นได้นะครับมีโหมดเฟรมเรทสูงให้เล่นกันนะครับผมตัว Chewy High 9 Air ตัวนี้นะครับครับสำหรับ Chewy High 9 Air นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับใครที่อยากได้แท็บเล็ตใช้งานทั่วไปแบบลื่นๆนะครับผมเล่นเกมก็ได้แบบสักนิดหน่อยนะครับไม่ได้ซีเรียสไม่ได้หนักเรื่องเล่นเกมแต่จะไปเน้นเรื่องของหน้าจอที่คมชัดแล้วก็ใส่ซิมโทรได้ใช้ 4G ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับหรือสงสัยตรงไหนคอมเมนต์สอบถามกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook Gadget Door Fanpage ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ